มวยไทยโอ้โหเนี่ยอายุนี่เลข3ทั้งคู่ครับถ้านับรวมไฟชกของนักชกทั้งคู่เนี่ยผมเชื่อว่าเกิน500ไฟนะครับคือประเภทกระดูกขัดมันครับซ้ายมือท่านผู้ชมนี่ก็ผ่านระดับซุปเปอร์เล็กเกียรติหมู่9มาแล้วนะครับส่วนขวามือท่านผู้ชมนี่โอ้โหระดับมวยเงินแสนก็ชนมาแล้วถือว่าเป็นการตัดเชือกที่ต้องบอกว่าเข้มข้นเร้าใจแน่ครับตอนนี้เนี่ยทีมภาคกลางของมุมดำครับค่อนข้างจะมีแต้มต่อครับเนื่องจากชนะชัยสามารถที่จะทำให้ทีมเนี่ยออกนำไปได้ครับ3-2ครับตอนนี้ก็คือทางทีมภาคกลางเนี่ยออกนำไปก่อน1-0นะครับต้องมาลุ้นว่าทีมภาคใต้จะตีเสมอได้หรือไม่ครับถ้าแพ้ครับย้ำอีกครั้งหนึ่งครับถ้าพลเอกพลาดท่าไฟนี้จะส่งให้ทีมภาคกลางเข้าไปชิงชนะเลิศกับทีมภาคใต้ทันทีครับในวันที่20ตุลาคมนี้แล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์ถึงรอบชิงนะครับก็จะมีขึ้นในวันที่20ตุลาคม2567ครับในไทไฟเศรษฐีเรือทองไปกันที่ลานกิจกรรมวัดพุน้อยอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีครับก็ไปดูศึกชิงแชมป์ครับเมื่อรอบ Isuzu Thailand Championship ครับแล้วก็รถปิกอัพ Isuzu D-Max Spark ครับ3รางวัลและยังได้เป็นตัวแทนไทยไฟครับตัวแทนประเทศไทยนะครับเข้าแข่งขันรายการไทยไฟ2024ส่วนในสัปดาห์หน้านี่ก็มามันเหมือนเดิมนะครับ22กันยายนพบกับเหล่าซุปเปอร์สตาร์ขาบู๊ไทยไฟครับทั้งชายทั้งหญิง7คู่เดือดเหมือนเดิมครับที่ Beat Active by Tech บุรีนี่ครับขอบพระคุณนะครับความมันที่เกิดขึ้นครับในมวยรอบอีซูซูของเราครับบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลล์จำกัดรถขุดคูโบต้าบีทแอคทีฟไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับมุมดำนี่เดิมๆก็ชื่อแสงทองน้อยธนสุรนครนะครับส่วนมุมน้ำเงินนี่ก็ทางมุมขาวนะครับก็ถือว่าเปลี่ยนมาหลายสีเสื้อครับชื่อพลเอกก็โหทั้งพลเอกมอภูวนาในพลคนขอนแก่นพลเอกอขวัญเมืองครับแล้วก็อีกหลายสีเสื้ออันนี้ก็มีลูกพี่นะครับแหมจูบกันโลกจูบกับจูบหน้าผากสักทีหนึ่งครับพี่สาพิษมอภูวนาครับลูกพี่ของพลเอกมอภูวนาแก้วขวัญการ์ดเลยครับเก่าทั้งคู่ครับคู่นี้เขี้ยวลากดินครับเดี๋ยวดูครับใครจะฝังเขี้ยวจะจมเขี้ยวก่อนกันครับลุงดำอย่างที่ผู้ชายเรียนไปครับเคยเจอแบบระดับซุปเปอร์เล็กเกียรติหมู่9มาแล้วครับส่วนลุงขาวก็โหดีกีแชมป์มากมายครับมาดูขัดมันครับไม่รู้ใครเก๋ากว่าใครแหละจิ้มลำตัวไปครับแทงขวาเพชรภาคใหม่พยายามตบกาดพยายามจะมีจิ้มครับแทงขวาโอ้โหแหมพยายามขึ้นสูงเลยหมายก้านคอแล้วครับหลังๆนี่จะบอกนะครับว่าเพชรภาคใหม่นี่ภาคใหม่สมชื่อครับหลังจากที่เปลี่ยนชื่อมาแล้วนี่ก็แทบจะสะกดข้อแพ้ไม่เป็นครับขณะที่พลเอกนี่ไฟล่าสุดนี่ก็เสมอกับธนูเงินพอหลักบุญมานะครับตอนนี้จะเข้าสู่รอบตัดเชือกเอาครับแหมหมัดขวายิงเข้าไปประสบการณ์ต่างก็ต้องบอกว่าพวกโชว์ทั้งคู่ครับอยู่ที่จังหวะบนเวทีแล้วครับว่าใครจะทำได้ดีกว่ากันเดินเข้าหานะครับเพชรภาคใหม่นี่ครับแหมแข้งขวาพยายามต่อยขวาเตะขวาครับเพชรภาคใหม่หมัด1-2ครับเจอเนี่ยครับล็อกคอไว้ก่อนครับรวบแล้วดึงเข้ามาครับคุณเอกต่อเข้าไปพยายามต่อยเข้าไปครับแทงเข้าไปอ้าวเริ่มจะมีได้เหมือนกันนะครับหมัดของเพชรภาคใหม่เรื่องของทรงมวยรูปมวยเนี่ยไม่มีนะครับที่นี่อาวุธล้วนๆครับหน้าแข้งล้วนๆครับถึงจะมีคะแนนเพชรภาคใหม่เนี่ยถือว่าหลังๆนี่ก็ต่อยคาดเชือกเป็นประจำครับนี่ครับแหมมีหมัดด้วยครับสมัยที่ยังชื่อแสงทองน้อยเนี่ยมวยเข่าครับแหมแต่ว่าวันนี้เนี่ยเขากลับมาใหม่ครับมีหมัด1-2มีอาวุธที่หลากหลายครับโอ้คนเอกเนตทำงานเป็นเทศกิจนะครับเป็นเจ้าหน้าที่รับครับนะแต่มีนิดโดนหมัดเข้าไปแล้วครับคนเอกเนี่ยจอมเก่าอยู่แล้วครับอึดด้วยฮะกับการแน่นเลยครับ
แต่ตอนนี้นี่เป็นเพชรภาคใหม่ครับที่เลือกออกอยู่อ้าวซ้ายเตะมาครับแม่จะต่อย 1-2 คืนโดนเตะสกัดไว้ครับเอาจิ้มลำตัวแล้วสับแล้วเสียบเข้าไปครับเข่าของเพชรภาคใหม่ก็พยายามหาจังหวะเปิดเกมนะครับเดินเข้าไปครับหมัด 1-2 สอบเข้าไปเสียบเข้าไปหมดยกแรกครับกลับมาชมภาพช้ากันนะครับนี่จังหวะยิงหมัดขวาของเพชรภาคใหม่ครับมีหงายอัปคัตแล้วตามด้วยขวาครับยกแรกนี่เพชรภาคใหม่ถือว่าเปิดเกมได้ดีครับจะปักศอกครับแต่ว่าคนเองเนี่ยรู้ทันครับเนี่ยมีโดนหมัดซ้ายและขวานี่ครับดีว่ายังหลบได้ครับแต่ว่าหมัดนี้นี่เต็มเต็มเปิดเกมไปก่อนนะครับนี่มีอัปคัตมีโอ้หลากหลายเหลือเกินครับของทางด้านเพชรภาคใหม่ชอชนะมวยไทยนี่ครับมัดหน้ามัดหลังครับมีหงายมีงัดโอ้แล้วจังหวะก้านคอด้วยครับโอ้พยายามจะเดินเร็วนะครับโอ้ดีๆแฟนๆนี่เพียบเลยครับมาจากทั่วทุกแห่งหนครับเพราะว่ามาเชียเดี๋ยวรอบอีกสู่กันครับตามกันต่อในยกที่2ครับมัดถึง 2-3 ครับมัดโอ้โหต่อยสวนแข้งไปเลยเสียบเข้าไปเสียบขึ้นมาแทงเข่าซ้ายมัดขวามัดซ้ายต่อยมัดขึ้นยกนี้ก็ยังเป็นเพชรภาคใหม่เหมือนเดิมเลยครับที่พยายามเปิดเกมเดินเข้าหาลองอาวุธครับแต่ว่าที่มันไม่เหมือนเดิมคือว่ายกนี้ของคนเอกพยายามออกมากขึ้นครับไม่เล็งนานไม่จ้องนานครับเอาละครับเดือดแล้วครับยกที่2หมัดขวากระแทกไปก่อนแทงเข่าซ้ายคืนแทงเข่ามาสับศอกไปมาครับยังดุดันเหมือนเดิมนะครับทางด้านเพชรภาคใหม่โอ้โหยกนี้ไม่ถอยแล้วครับคนเอกได้งัดแหมชูเข่าในเหนียวแน่นด้วยกันทั้งคู่ครับมีพลิกเหลี่ยมหักไปครับขยับเดินมาบ้างครับทางด้านคนเอกที่มุมดำนี่ชนะชัยก็มาให้กำลังใจทางด้านเพชรภาคใหม่ด้วยนะครับชนะก็เท่ากับเข้าสู่รอบชิงครับเอาครับดันแทงเข้าไปพลเอกตอนนี้เครื่องติดแล้วเครื่องเริ่มร้อนครับเอาเกียร์ล้มลงไปลุกขึ้นมาแล้วลุยกันต่อครับแตะซ้ายแหมมาขยับเข้าหานะครับยกนี้ของพลเอกครับเลือดครับมาเป็นทางเลยคิ้วซ้ายแหกโค้งเล็กๆไปแล้วครับพลเอกครับจากพิษศอกพิษหมัดของเพชรภาคใหม่แล้วครับพลเอกเนี่ยครับวงในแต่งตัวนานคิดช้ากรรมการสนองจับแยกขยับเข้าไปพลเอกขยับแล้วยังไงเจอหมัด 1-2 เจอเข่าคือด้วยอะไรดีครับยังคืนไม่ได้เป็นเกมที่อึดอัดของพลเอกพอสมควรเลยครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายเดินก็เอาครับหมัดซ้ายแหวกการเข้าไปมีแข้งซ้ายตามมาเอาครับแม่เริ่มจะทีขึ้นครับอาวุธของพลเอกโอ้จังหวะนี้ทำได้ดีครับขยับเสียบเท้าเข้าไปเดินเข้าไปดิแม่หมัดของเพชรภาคใหม่ที่จัดๆในยกแรกนี่เหมือนจะหายไปครับเอาครับเป็นวินาทีของพลเอกเอาคืนบ้างเอาปงนายเสียบดูโอ้คู่นี้นี่ออกวุฒิกันไม่หยุดจริงๆครับยกแรกนี่มุมดำเพชรภาคใหม่เป็นคนเดินเข้าหานะครับยกที่2ครับเป็นพลเอกครับที่เดินเข้าหาครับกรรมการชี้เข้ามุมกลางแล้วก็ให้คุณหมอครับถุงมือสีชมพูทองเส้นใหญ่ๆครับมาดูแผลของพลเอกหน่อยว่าต่อยต่อได้หรือเปล่าครับอยู่ในความปลอดภัยหรือเปล่าโอ้ยไม่ใช่แผลเดียวนะเนี่ยโอ้ทีแรกคิดว่าแผลเดียวคุณหันหน้าหนีทำไมไม่ไหวไม่ชอบดูกลัวแทงใช่ไหมโอ้โหที่หน้าผากด้วยที่คิ้วซ้ายด้วยครับแหกสองโค้งไปแล้วเสียบซ้ายงัดศอกขึ้นมาสับเพิ่มหมัด 1-2 เตะขวาหมัด 1-2-3 เบาหรือเปล่าหมัดนี้แหมจังหวะไม่ทันระวังครับโอ้โหเอาหมดยก2ครับพักแป๊บเดียวระฆังนี่มาถึงจังหวะทุกทีเลยโอ้โหอัด
กันมาครับยกที่2นี่ต้องบอกว่าสุดเดือดเลยครับมีทั้งแตกมีทั้งเมาครับโอ้โหเรียกได้ว่าผัดกันลุกผัดกันรับสนุกครับคู่นี้เพชรภาคใหม่ก็อยากจะชนะครับเพื่อที่จะเข้าสู่รอบชิงครับส่วนพลเอกก็ไม่ยอมครับนี่โอ้โหหักพวงมาลัยสวยมากครับช่วงต้นยก2นะครับได้หมัดครับพอบอกว่าไม่มีหมัดนี่ก็หมัดมาเลยครับดูช้าๆอีกมุมครับจังหวะกวาดลานครับนี่ยิ้มเขินเลยครับทางด้านเพชรภาคใหม่พลเอกก็ลุกไล่ได้ดีครับนี่ครับพยายามจะวิ่งหมัดสกัดนี่ฮะต่างคนต่างบวกแต่นี่มีแผลแตกไปแล้วนะครับเลี้ยงเข้าหน้าครับเข้าคางครับปัดนี้ขยับใกล้ๆครับพลเอกก็ส่อครับโอ้โหเพชรภาคใหม่ครับคมมากครับแตกเลยหมัด 1-2 ครับเข้าไปหน้าแล้วดูจังหวะนี้ครับปักเข้าไปครับโอ้โหมีแผลแตกแผลแรกนะครับคิ้วซ้ายนี่เลือดปี่ครับแล้วนี่ฮะดอกนี้นี่หน้าผากครับไป1แผลครับเปรี้ยงเข้าไปโอ้บรรยากาศจะเปลี่ยนครับวันนี้มาเชียร์กันเพียบเลยครับยกที่แล้วนี่กางเกงสีขาวเขาต่อยคู่ต่อสู้ได้เมานะแต่พี่ก็อย่าลืมนะครับว่ากางเกงดำนี่ได้2แผลเลยนะโอ้โหเอาละครับยกนี้ยก3แสดงว่าชิงดำได้สิอีกคนได้เมาอีกคนได้แตกนะครับเดี๋ยวดูกันเลยครับยกนี้ว่าตัดสินครับว่าใครดีกว่าเดินบูทเดินลุยเดิมครับเรียวแรงยังมีหมัดช่วงปลายยกนี่เห็นสัญญาณไม่ค่อยดีครับทางด้านเพชรภาคใหม่ยกนี้นี่เดินเร็วเดินเร็วครับหมัดซ้ายโยนเข่าไปอีกทีนึงเอาแยกมาก่อนครับแยกมาก่อนครับโอ้ยบรรยากาศที่มุมที่เชียร์กันแหมสุดฤทธิ์สุดเหวี่ยงไม่ได้หลักคุณนายท่านผู้ว่าแทงไม่แทงแทงซ้ายไปครับมาครับยก3ครับชิงดำครับเตะซ้ายหมัดซ้ายหมัดขวาพลเอกพยายามต่อยขึ้นมาสับขึ้นมาเหมือนกันเลยครับเกมของเพชรภาคใหม่ครับหมัด1 2หมัดซ้ายหมัดขวาแหมมีใบหน้าสลับกับตัวครับหมัดของพลเอกแยกมาครับโอ้ยังดูไม่ออกนะครับว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยถึงจังหวะนี้ครับแกกระชากมาเสียบเอาดื้อเลยครับจังหวะทำของพลเอกมุ้งขาวครับโอ้แก๊สหมดถังหรือเปล่าตอนนี้ทางด้านเพชรภาคใหม่โดนยำใหญ่ใส่สารพัดแม่โอ้แล้วเลือดนี่เหมือนจะไม่ได้ไหลเยอะนะครับที่บริเวณใบหน้าของพลเอกโอ้แล้วไม่ค่อยเป็นอุปสรรคด้วยตอนนี้นี่วินาทีทองฝังเพชรครับแม่จะทำได้ไหมไม่ได้ครับเอายัดเข่าเข้าไปก็ต้องใช้ความเก่าครับโอ้ดูเหมือนเพชรภาคใหม่ไปเร่งเยอะนะครับในช่วงต้นครับแต่ตอนนี้นี่เป็นเกมของพลเอกบ้างครับซ้ายซ้ายทีนึงซ้ายทีต่อยมาโอ้ยเอียงแล้วเอียงแล้วโอ้โหดูต้นของนายปลายของฉันหรือเปล่าครับเดี๋ยวดูครับคู่นี้จะมีใครตกขบวนเตะไม่เตะต่อยไม่ต่อยต่อยดีกว่าต่อยดีกว่าสับไปด้วยทุกอย่างไม่แน่นอนซะแล้วเดินเข้าไปครับพลเอกหมัดซ้ายหมัดขวาเสียบเข่าซ้ายโอ้เพชรภาคใหม่ครับหน้าบวมเหมือนกันแล้วครับต้องจับมาครับมาตรงนี้ครับเตะซ้ายแทงเข่าซ้ายครับชกไปชกมาจะว่านอนสอนง่ายไม่ได้นะครับต้องออกต้องโต้ด้วยขยับเข้าไปครับแทงขวาลุ้นมัดหนึ่งสองมาแทงเข่าซ้ายแทงเข่าขวาคือตีเข่าซ้ายครับโอ้ยเดือดจริงๆครับคู่นี้ครับดูครับความสุดยอดความเป็นนักสู้ของทั้งสองคนสุดยอดครับถึงเลือดครับแล้วหน้าบวมกันไปแบบดูครับอึ้งสนามครับโอ้เอาไปเลยครับ5ดาวครับเดือดจริงๆดูครับแม่ถือว่าต้นๆไปปลายดีพลเอก
แรงเหลือเกินจังหวะซ้ายครับต่อยหมัดเข้าไปแล้วก็อย่าลืมนะครับโอกาสเอ็กซ์ต้าลาวก็ถือว่ายังไม่ปิดซะทีเดียวครับนี่ครับกระโจนเข่าเข้าไปยกที่4ยกพิเศษเนี่ยจะได้เห็นหรือเปล่าครับเพราะว่าคนหนึ่งต้นๆได้ครับคนหนึ่งมาไล่คืนครับช่วงปลายเดี๋ยวผ่านไม่ผ่านครับมารู้กันครับดูภาพช้าก่อนครับนี่กระโจนเข่าครับหมัดซ้ายนำเข้าไปแข้งซ้ายอัดเข้าไปอีกครับแม่มีโอกาสต่อยก4เลยเหรออันนี้ดูที่ดูพินิจนะมีโอกาสเลยเหรอกับต้นๆเนี่ยผมวิเคราะห์นะต้นๆเนี่ยผมจำได้ไปลายฟุ้งขาวเนี่ยทำได้ดีถ้าไปอย่างนั้นจริงๆเนี่ยโหต้องเปิดอีกก๊อกนะเพราะว่าทั้งสองคนที่ใส่กันมา3ยกนี่โหพี่ชายเอ้ยโอ้ดูฮะพยายามกัดฟันโต้ครับในช่วงปลายนี่ฮะแต่ว่าเป็นจังหวะที่คนเอกเนี่ยดุดันเหลือเกินครับทุบเข้าไปโอ้โหแกทุบซ้ายไม่นับหมัดเลยครับนี่ครับซ้ายฮะโอ้โหแผลเนี่ยและผลการตัดสินสำหรับคู่นี้นะครับ and the winner is White Corner พลเอกหมอภูนาแก้วควันกอดโอ้เอาครับแบบนี้นี่เท่ากับว่าต้องไปลุ้นอีกคู่หนึ่งครับโอ้ภาคกลางกับภาคใต้นี่ยังไม่ได้คู่ชิงนะครับเป็นพลเอกครับที่ตีเสมอให้กับทีมของตัวเองได้สำเร็จมาดูครับต้องลุ้นนะฮะคู่ชิง